สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันกับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดตอนนี้เราอยู่ตรงทางขึ้นบันไดนาคนะสามารถขึ้นมาแล้วเข้ามาฐานนี้ครับสวยงามมากครับเสียงนกร้องกับบรรยากาศยามเย็นของวัดพระปางนาคปลกสุภาษิตสอนจากนกน้อยทำรังแต่พอตัวประมาณว่าสอนให้เราพอประมาณกวนน้ำให้ขุ่นไปยุ่งให้เรื่องเขาเสียใช่ป่ะน้ำมาปลากินมดน้ำรดมดกินปลาทีใครทีมันนะครับไม่ควรปล่อยให้วันคืนผ่านไปสูญเปล่าฉะนั้นเราต้องไปออกกำลังกายครับวิ่งตกน้ำไม่ไหลตกไฟอ้าวตกคำว่าไฟจริงๆด้วยตกไฟไม่ไหมในองค์พระพระนอนบันไดตรงนี้เขาบอกว่ามีประมาณ227ขั้นนะผู้ใดผ่านพ้นหรือข้ามไปผู้นั้นย่อมถึงมรรคผลนิพพานเราไปกันเส้นทางอีกยาวไกลครับในที่สุดก็ถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้องค์นี้ชื่อพระอมหาจักรพรรดินะครับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดสกายวอล์กที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับมาแล้วครับถึงแล้วนี่ตรงเจดีย์นะครับนี่เป็นอีกจุดนะครับพระธาตุอินแขวนจำลองพระอุปคุณชมวิวอ่ะโอ้วิวท้องนาครับ
้าวเหลืองเลยพระธาตุอินแขวนจำลองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ